สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางหนังสือ MBA แล้วก็ทางเสียม ICO ที่เชิญทาง IBM มาพูดในวันนี้นะครับผมว่าในห้องนี้ทุกท่านคงเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าบล็อกเชนคืออะไรนะครับหลังจากที่ฟังกันมาตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้นะประเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอให้ดูด้วยนะครับจะได้หวังว่าจะได้ไม่ง่วงมากนะครับในห้องนี้มีใครเกิดทันยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไหมครับมีไหมมีใครที่ผมทันคนหนึ่งละนะฮะชีวิตก่อนมีอินเทอร์เน็ตกับหลังมีอินเทอร์เน็ตนี่มันเปลี่ยนไปเยอะนะฮะเห็นด้วยป่ะครับผมว่าเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับในเรื่องที่เราจะพูดต่อไปนี้คือบล็อกเชนเนี่ยว่ากันว่าอะไรที่เราเคยรู้สึกเหมือนกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งนึงโลกในยุคที่มีบล็อกเชนกับก่อนที่จะมีบล็อกเชนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับนั่นคือสิ่งที่มันกำลังจะส่งผลกระทบกับชีวิตหรือธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนทุกอุตสาหกรรมเนี่ยตอนนี้ความสนใจนะครับมันคือหนึ่งในเรื่องที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือ Digital Disruption นะครับตัวนี้มันเป็นเรื่องซึ่งผมว่าในเมืองไทยเนี่ยมีความตื่นตัวสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาครัฐนะครับธนาคารพาณิชย์นะทำเรื่องต่างๆเหล่านี้เยอะมากวันนี้ผมคงจะไม่ได้ลงคอนเซปต์ของบล็อกเชนนะครับเพราะว่าหลายๆท่านคงได้พูดไปแล้วหรือท่านคงได้ศึกษากันมาแล้วจะเล่าให้ฟังว่าในแง่ของการนำเอาไปใช้เนี่ยสิ่งที่เราเคยทำกับที่ต่างๆเนี่ยเราลองไปดูว่าเคสของคนที่เคยเอาไปใช้แล้วเนี่ยเขาใช้ทำอะไรบ้างแล้วเราจะเอามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเราหรือในประเทศไทยเนี่ยอย่างไรนะครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยเราคงเห็นอยู่ว่าบล็อกเชนเนี่ยที่ตะกี้เราฟังกันมาตั้งแต่เช้าเลยเมื่อสักครู่คุณคณิตพูดถึงนะครับมันเข้ามาช่วยนะครับสิ่งที่มันมาช่วยเนี่ยในมุมของเราเนี่ยที่มองก็คือหลักๆเนี่ยก็คือในเรื่องของการสร้างให้เกิด value ใหม่ๆนะครับในการที่จะ remove สิ่งที่ไม่มีประสิทธิภาพใน process ทั้งหมดเนี่ยให้ลดลงไปนะครับ IBM เน้นในเรื่องของส่วนที่ไม่ใช่เรื่อง currency นะครับเราเน้นในเรื่องที่เป็น business processว่าจะทำอย่างไรให้ธุรกิจเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นการแข่งขันทำได้ดีขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือการ improve ในเรื่องของ ecosystem นะครับทุกวันนี้เราไม่ได้ทำงานหรือเราไม่ได้ทำธุรกิจคนเดียวนะครับทุกธุรกิจเนี่ยมีพันธมิตรหมดจะทำอย่างไรให้พันธมิตรของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเก่งขึ้นเร็วขึ้นนะฮะทำงานได้เหนือกว่าพันธมิตรค่ายอื่นนะครับนั่นคือสิ่งที่บล็อกเชนจะนำมานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือมันจะมาช่วยในการลดความเสี่ยงนะครับเมื่อสักครู่เราฟังจากคุณธนิตไปแล้วก็คือเรื่อง transparency นะครับว่าจะทำอย่างไรที่เราสามารถที่จะให้ทุกคนที่อยู่ในเครือข่ายบล็อกเชนเนี่ยเห็นข้อมูลที่เหมือนกันนะนั่นคือสิ่งที่มันจะนำมาให้เกิดขึ้นนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยไอเปียมองในมุมของบล็อกเชนในการเอาไปใช้ในเรื่องของโลกธุรกิจนะครับเรามองว่าโลกธุรกิจมันมีหลายๆเรื่องของที่มันมีมูลค่าที่มันต้องมีการแลกเปลี่ยนการซื้อขายสินค้าการส่งเอกสารการที่มีของที่มีมูลค่าสูงเนี่ยในการแลกเปลี่ยนมือเนี่ยบางครั้งใช้เวลาในการตรวจสอบบางครั้งใช้เวลาในการเซตโตเรื่องของเอกสารเนี่ยนานถ้าเรามีระบบของบล็อกเชนมาช่วยเนี่ยก็น่าจะเกิดประโยชน์สิ่งที่ IBM มองคือเราเรียกมันว่าเป็นบล็อกเชน for business นะครับโอเคนะเราจะเรียกว่าเป็นบล็อกเชน for business คือจะเน้นทางด้านนี้เพราะฉะนั้นความต่างของ IBM จะต่างจากหลายๆค่ายเราจะเน้นในแง่หลายๆคนจะเรียกว่าเป็น private blockchain นะ private blockchain ทีนี้ private กับ public เนี่ยต่างกันก็คือว่า public เนี่ยก็คือคนที่มาจอยเครือข่ายเนี่ยเป็นใครก็ได้มาจากไหนก็ได้นะครับแต่เรามองว่าในโลกธุรกิจเนี่ยถ้าท่านจะไปอยู่ในโลกของ blockchain แล้วท่านไม่รู้เลยว่าคนที่ท่านทำธุรกรรมด้วยเนี่ยคือใครเราจะกังวลใจป่ะครับผมว่านิดนึงนะก็คงกังวลใจเพราะมันก็คือเรื่องธุรกรรมที่มันมีเงินมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นภาพที่เรามองคืออย่างนี้ครับเรามองว่าต้องมี permission นะครับต้องมี permission ในส่วน ledger แล้วได้ยินเรื่อง ledger มาเยอะละคราวนี้สิ่งที่เราบอกก็คือว่าคนที่เข้าไปดูข้อมูลได้ต้องคนเป็นคนที่รับอนุญาตถึงจะเข้าไปดูข้อมูลได้นะขณะเดียวกันเราต้องรู้ว่าคนที่เราทำธุรกรรมด้วยเนี่ยคือใครนะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้ดู4คุณลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าเป็น private blockchain นะครับว่าควรจะต้องมีอะไรบ้างแชร์ ledger นี้ทุกคนมีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น private หรือ public blockchain นะแต่สิ่งที่เราคิดว่าสำคัญก็คือเรื่องของ identityนะเราต้องรู้ว่าใครที่เรากำลังจะดีลเรากำลังดีลด้วยเพราะฉะนั้นคนที่มาอยู่ในเครือข่ายต้องรีจิสเตอร์เข้ามาเราต้องรู้ว่าต้องเป็นคุณกอคุณขอที่มาอยู่ในเครือข่ายนี้นะถ้าเป็นใครก็ไม่รู้เนี่ย
เราคงไม่อยากจะทำธุรกรรมด้วยนี่คือหลักการของ private blockchain นะฮะอีกการนึงคือการ endorse การ endorse ว่าข้อมูลที่ผมจะอัปเดตเข้าไปเนี่ยผมสามารถอัปเดตได้ทุกโนดในเครือข่ายนะถ้าเป็น public blockchain นะฮะหรือว่าการจะตรวจสอบข้อมูลเนี่ยมันต้องถามไปทั้งหมดเลยทั้งเครือข่ายว่าเห็นด้วยหรือเปล่ากับข้อมูลนี้หรือต้องเช็คว่า 75% เห็นด้วยไหมแต่ในโลกธุรกิจจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการที่ตัดสินใจว่าข้อมูลตัวนี้ถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เช็คกับทั้งเครือข่ายแต่ผมจะเช็คกับปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องนะในเครือข่ายนั้นเพราะฉะนั้นความเร็วมันจะเร็วกว่านะครับสุดท้ายเรื่องของ confidentiality ที่พูดถึงในหน้าที่แล้วคือว่าข้อมูลเนี่ยทุกคนมีข้อมูลอยู่หมดในทุกๆโนดนะครับแต่ผมจะดูได้แค่ไหนนะอีกเรื่องนึงแล้วแต่บทบาทของเรานะครับแล้วส่วนใหญ่บล็อกเชนเราจะมีคู่ค้าคู่แข่งซัพพลายเออร์มาอยู่ด้วยกันเราซื้อขายของกับลูกค้าเราคงไม่อยากให้เพื่อนเราที่อยู่ตึกข้างๆที่เป็นคู่แข่งเนี่ยมารับรู้ว่าซื้อขายอะไรกันด้วยถูกไหมนั่นคือโลกของธุรกิจมันมีข้อมูลที่มันเป็นความลับขององค์กรอยู่เราไม่ต้องการให้คนอื่นมาดูเพราะฉะนั้นคือเรื่องของ private blockchain ว่าต้องมีการเซตเรื่องของสิทธิ์ในการที่เข้าถึงข้อมูลนะครับต้องเซตว่าโรลของคนคนนั้นเนี่ยเป็นใครจะดูข้อมูลได้แค่ไหนนั่นคือหลักคร่าวๆของคำว่าprivate blockchainถามว่า IBM ทำอะไรบ้างในส่วนนี้นะครับอันแรกนะครับก็คือเรามีการนำเอาบล็อกเชนซึ่งเป็น open source อยู่แล้วนะครับก็คือค่ายของ Hyperledger นะฮะ IBM เป็นหนึ่งใน premium member ของ Hyperledger ซึ่งจะมีหลายๆที่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเราเอาบล็อกเชนซึ่งเป็นเราเรียกว่า Hyperledger Fabric เนี่ยครับมารันอยู่บนคลาวด์ของ IBM นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะต่อยอดด้วยการมีส่วนที่ทำเรื่องของcontrol เรื่องของการ manage environment ของ blockchain อันนี้นะครับท่านไม่ต้องเอา open source มาคอยต่อกันแล้วก็คอยติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกๆเดือนทุกๆ2เดือนเนี่ยเราต้องมา test เรื่อง integration กันด้วยตัวเองแต่ว่าตรงส่วนนี้ IBM จะเป็นคนทำให้นะฮะ บริการนี้จะรันอยู่บน cloud นะครับของ IBM เราจะเรียกว่าเป็น IBM blockchain platform นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันอย่างที่ผมเรียนไปจะมีเครื่องมือให้ท่านพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับหรือว่า blockchain application ขึ้นมานะครับบนแพลตฟอร์มอันนี้นะครับซึ่งอันนี้คือจะรันอยู่ทั่วโลกเราสามารถที่จะเข้าไปใช้ได้หรือถ้าหากเราบอกว่าธุรกิจของเรานะครับเป็น regulated business นะครับภาครัฐไม่ยอมเอา data ไปอยู่ต่างประเทศหรือไม่ยอมให้รันที่ต่างประเทศหรือเราเองก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่าไปไว้บนคลาวด์ดีไหมนะก็จะมีอีกโมเดลหนึ่งคือท่านมาไว้เป็นที่โลโก้นะครับเป็น on premise เป็น private cloud ที่ท่านจัดการบริหารเรื่องของ blockchain ของตัวท่านเองนะครับนั่นคือมี2โมเดลนะครับทีนี้ถามว่าค่ายของ Hyperledger นี่มีใครอยู่ในนั้นบ้างนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูในนี้นะพวกนี้เป็น Premium Member นะครับตัวหลายๆชื่อในนี้เนี่ยท่านคงรู้จักดีขณะนี้มีอยู่ทั้งหมดเนี่ย200กว่าบริษัทนะฮะที่เป็น Member ใน Hyperledger Platform นะครับซึ่งในนี้เนี่ยผมว่า Big Name หลายๆที่ท่านคงรู้จักอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Accenture Cisco นะ Fujitsu NEC Intel SAP นะครับพวกนี้เป็น Member ของทางHyperledger platform จะมีอยู่หลายๆค่ายคราวนี้คำถามคือแล้วถ้าเกิดผมไปใช้ Hyperledger เนี่ยชาตินี้ผมไปที่อื่นไม่ได้เลยหรือเปล่าผมว่าทุกคนคงเห็นวิวัฒนาการเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอดเพราะฉะนั้นทำนองเดียวกันเรื่องของ blockchain เนี่ยผมว่าคล้ายๆกันนะครับมันก็จะมีค่ายอื่นด้วยนะครับข้อดีก็คือเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยจะมีการคุยกันนะฮะระหว่างเครือข่ายของ blockchain ที่ชื่อว่า Hyperledger คืออันนี้นะครับกับEnterprise Ethereumแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าเราจะมาหาทางที่จะเชื่อมต่อกันดีไหมนะครับเพราะนั้นก็เลยมีข้อตกลงว่างั้นเราเริ่มมาเป็นเมมเบอร์ของอีกฝั่งหนึ่งก็แล้วกันนะครับ Hyperledger ก็ไปเป็นเมมเบอร์ของทางฝั่ง Enterprise Ethereum Enterprise Ethereum ก็มาเป็นเมมเบอร์ของ Hyperledger นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกเทคโนโลยีแรกๆเนี่ยมันก็จะมีหลายๆค่ายหลังจากนั้นทุกฝ่ายก็เริ่มมองเรื่องของการที่จะต้องเชื่อมต่อเข้าด้วยกันในเครือข่ายของ Blockchain นะนี่คือ background ที่ผมอยากจะใช้ให้ฟังว่า blockchain ที่ IBM พูดถึงเนี่ยจะเป็น blockchain สำหรับ business เป็นสิ่งที่เรียกว่า private blockchain นะฮะคนที่เข้ามาในนั้นเนี่ยต้องรู้ตัวตนว่าคือใครขณะเดียวกันเนี่ยแต่ละคนมีบทบาทที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่มีอยู่ในเครื่องเนี่ยหรืออยู่ในโนดเนี่ยเราจะเห็นเฉพาะสิ่งที่เราควรจะเห็นนะฮะเพราะว่าในเครือข่ายเรามีทั้งพันธมิตรมีทั้งลูกค้ามีทั้งคู่แข่งเรายอมไม่ได้ที่ให้ข้อมูลที่เป็นความลับเราเนี่ยหลุดไปอยู่คนอื่นนะครับนี่คือ background หลังจากนี้ผมจะบอกว่าการเอาไปใช้เนี่ยไปใช้ที่ไหนไปทำอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างแรกเนี่ยผมยกตัวอย่างของ IBM เองนะครับเริ่มต้นเนี่ย IBM เองก็อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรมันใช้งานยังไงนะครับเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ย IBM ก็เลยพัฒนาระบบบล็อกเชนของตัวเองขึ้นมานะครับกับธุรกิจหนึ่งของ IBM นะอันนี้คือเรียกว่าเป็นธุรกิจที่ชื่อว่า IBM Global Financing นะสำหรับท่านที่ไม่คุ้นเนี่ย IBM มีธุรกิจที่ให้
ให้สินเชื่อในเรื่องการซื้อขายสินค้าทางด้าน IT นะครับคล้ายๆธนาคารแต่ว่าเราไม่ได้ปล่อยกู้ซื้อบ้านซื้อรถนะฮะแต่เราให้กู้เฉพาะเรื่องของ IT เพราะฉะนั้นหน่วยงานนี้เนี่ยก็โอเปเรตอยู่ทั่วโลกเมืองไทยก็มีอยู่นะครับเวลาลูกค้าเนี่ยซื้อเครื่องซื้อซอฟต์แวร์หรือซื้อเซอร์วิสเนี่ยเขาก็อยากที่จะแบ่งจ่ายใช่ไหมแบ่งจ่ายเพราะฉะนั้นก็สามารถมากู้เงินกับทางด้านนี้ได้ทาง IGF นะ IBM Global Financing เขาจะมีความเข้าใจในเรื่องจัดการสิ่งเหล่านี้ได้ดีเพราะมันจะมีเรื่องของเครื่องที่จับต้องได้มันเป็นเรื่องซอฟต์แวร์ที่จับต้องไม่ได้พวกนี้เขาก็จะแฮนเดิลทีมนี้ก็จะแฮนเดิลเรื่องนี้ไปประเด็นก็คือว่ามันจะมีเกิดเคสว่าถึงเวลาต้องจ่ายตังค์เนี่ยลูกค้าบอกไม่จ่ายเพราะว่าคนที่ provide supplier เนี่ยยังไม่ส่งของมายังไม่ได้ deliver งานนะครับมันก็จะมี dispute พวกนี้เนี่ยทั่วไปหมดเราโอเปเรททั่วโลกเพราะฉะนั้นทั่วโลกเนี่ยมีเคสที่เป็น dispute แบบนี้เนี่ยเป็นหมื่นเคสนะแล้วก็เราโอเปเรททั้งหมดกับ partner ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 4,000 เจ้า 4,000 เจ้าทั่วโลกขั้นตอนในการแก้ปัญหา dispute เนี่ยปกติใช้เวลาประมาณมากกว่าเดือนนึงนะประมาณ40วันแล้วเงินที่มันไปกองอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วเงินไอเพียงว่าเก็บตังค์ไม่ได้นะครับเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยเงินที่กองอยู่ตรงนี้นะเป็นร้อยล้านเหรียญนะเป็นร้อยล้านเหรียญเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกงั้นเอาบล็อกเชนมาใช้ก็แล้วกันก็คือต่อทุกฝ่ายเนี่ยเข้าด้วยกันแล้วก็เวลาที่ verify ว่าสินค้ายังมาไม่ถึงเราก็เช็คได้ว่าเอ้ยคนส่งเนี่ยเข้าไปset ในคอนดิชันแล้วว่าได้ส่งของไปเรียบร้อยแล้วคนที่รับของก็ได้มีการรับไปแล้วนี่ว่าคุณได้รับณวันนี้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทำให้ทุกคนได้เห็นtransparency visibility ทั้งเครือข่ายนะครับเริ่มใช้มาแล้ว2ปีนะครับทั่วโลกแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถลดไอ้เรื่อง dispute เนี่ยลงไปได้แล้วก็จำนวนวันคือยังมีอยู่ไม่มีนะฮะแต่ว่าลดลงจำนวนวันที่ใช้ในการเคลียร์ปัญหาเนี่ยจากประมาณ40กว่าวันเนี่ยก็เหลือประมาณ10วันในการแก้ปัญหานะครับเงินที่ไปกองอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะ release ออกมาได้เนี่ยมากกว่าครึ่งนะนั่นคือสิ่งที่ประโยชน์ที่ได้รับนะครับนี่เป็นตัวอย่างแรกหลังจากนั้นเนี่ยไอ้แบงค์คุ้นเคยกันมาแล้วนะครับเราก็เริ่มเอาไปทำโครงการกับลูกค้านะครับผมอยากจะหยิบตัวอย่างบางตัวอย่างมาให้ดูนะครับในหลากหลายอินดัสทรีเพราะเชื่อว่าท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยคงมาจากหลายๆธุรกิจนะครับธุรกิจแรกเนี่ยเป็นธุรกิจของที่มีค่านะครับก็คือเพชรนะฮะเพชรเขาก็เอาบล็อกเชนมาใช้นะครับบริษัทนี้เนี่ยเขาบอกเขาเป็นสตาร์ทอัพในห้องนี้มีใครเป็นสตาร์ทอัพบ้างครับมีไหมฮะมีสตาร์ทอัพนะครับคนนี้เขาบอกว่าเป็นสตาร์ทอัพแล้วเขาก็มองดูว่าไอ้การซื้อขายเพชรเนี่ยมันก็มีปัญหามันอยู่นะครับเพชรจริงเพชรปลอมบลัดไดมอนด์เป็นอันที่เราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะที่มันมาไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่างั้นทำบล็อกเชนเนี่ยเอามาเทรสตั้งแต่ต้นทางเลยนะฮะแล้วก็ต้องเก็บคือแอสเซทต่างๆในที่นี้คือเพชรหลายคนบอกเฮ้ยแล้วจะเอาเพชรไปใส่ในนั้นได้ยังไงนะครับก็ต้องมีการตกลงว่ามันต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้างทั้งไซส์ทั้งเหลี่ยมทั้งมุมทั้งแสงนะคือผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเพชรนะแต่เขาบอกว่ามันจะต้องเก็บคุณลักษณะของเพชรเนี่ยจนรู้ว่านี่คือเม็ดเดียวกันนะครับแล้วก็เก็บอยู่ในบล็อกเชนรู้ที่มาตั้งแต่ต้นตอนขุดเจาะจากเหมืองนะตอนที่มีการซื้อขายกันตลอดเส้นทางสามารถ verify ได้ว่านี่มันเป็นการลักลอบนำเข้าหรือเปล่าสำหรับเพชรเม็ดนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนึงที่เอาบล็อกเชนไปใช้ในการ track ของที่มีค่านะฮะซึ่งมันไม่ใช่เพชรอย่างเดียวประเดี๋ยวผมจะให้ดูในวิดีโอก็คือคนที่เป็นเจ้าของบริษัทสตาร์ทอัพอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไปใช้กับของที่มีมูลค่าของมีมูลค่ามีอะไรบ้างครับในห้องนี้อาจจะมีท่านใส่นาฬิกาแพงๆของจริงของปลอมก็ไม่รู้นะครับก็คือบางทีเราได้มาเรานึกว่าของจริงแต่อาจจะโดนหลอกมาอันนี้ก็คือเป็นสินค้ามีค่าภาพเขียนที่มีมูลค่าสูงว่าเป็นของจริงหรือของปลอมนะหรือว่าเป็นเรื่องของแม้แต่วายนะวายเขาบอกว่าสามารถที่เอาตัวนี้เนี่ยมาใช้ในการเทรสได้เดี๋ยวลองฟังวิดีโอนี้ดูนะฮะจากเจ้าของบริษัทนี้ชื่อลีแอนเคมAnd CEO of Evalmenta. And we're an emerging technology company using blockchain, smart contracts, and machine vision to reduce fraud in open marketplaces and assist in the reduction of risk for banks and insurance companies. The reduction of fraud in our industry is driven from an aggregation of data and a reduction in document tampering. This technology enables us to be able to provide a solution to market that hasn't been seen before today.So we started with diamonds and we did something really quite innovative. We created a digital thumbprint of the diamond. We incarnated that physical object into the blockchain. So we can see where they're sold and resold online at open marketplaces. But when you think about where this technology could go, we can start to apply this to other asset classes, things that are actually rising in value and that are really quite appetizing to fraud. So wine, art, watches, maybe even motor vehicles.
Now you're never going to risk this by being just able to take a blockchain and throw it to a cloud service provider. We needed to be sure that if we're transacting on a high value item with government offices, we needed to show the world that blockchain was ready. I can't do it alone, but I can do it on platforms that have been built, that are rigid, that are scalable and are secure. อันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะครับในธุรกิจที่ผมว่าหลายท่านอาจจะไม่ได้นึกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเอาบล็อกเชนมาใช้เกิดประโยชน์ได้นะครับเป็นการพิสูจน์ว่าสินค้าที่มีค่าตัวนี้เป็นของจริงนะครับลองไปในอันที่ใกล้ตัวเราก็คืออาหารนะฮะอาหารอันนี้เป็นเคสที่เราทำร่วมกับ Walmart นะครับ Walmart เองเนี่ยจริงๆเขาเริ่มจากประเทศจีนก่อนประเทศจีนเนี่ยเราคงรู้อยู่แล้วอาหารจากประเทศจีนเนี่ยพวกเราหวั่นใจว่าเวลาที่ทานอาหารจากประเทศจีนนะครับก็คือมันมีเคสเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนเรื่องเมลามีนใช่ไหมอันนี้สิ่งที่เขาทำก็คือเขาอยากจะรู้ว่าเนื้อหมูเนี่ยเนื้อหมูที่เขาส่งมาเนี่ยที่ไปวางขายบนเชลของวอลมาร์ทในเมืองจีนเนี่ยมันมาจากที่ที่ถูกต้องหรือเปล่าแล้วระหว่างทางเนี่ยไอหมูตรงนี้เนี่ยมันไปผ่านกระบวนการอะไรมาไหมหรือว่ามันไปอยู่ในที่ที่อุณหภูมิมันรับไม่ได้หรือเปล่าแล้วก็พอมาวางบนเชลเนี่ยของเสียหายเนี่ยคนก็มาฟ้องมาเล่นงานทางวอลมาร์ทเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าอยากจะเอาบล็อกเชนมาใช้ตรงส่วนนี้นะครับก็เริ่มเอ็กซ์เพร์เมนต์กับเนื้อหมูในเมืองจีนก็คือเทรซตั้งแต่ต้นทางนะรู้ว่าฟาร์มไหนนะฮะแล้วก็ในแง่การขนส่งเนี่ยก็จะใช้ IoT ในการเช็คเรื่องอุณหภูมิตลอดเส้นทางนะครับไปจนถึงปลายทางเวลาที่มีการเกิดปัญหาว่าจะต้องเนื้อหมูมีปัญหาต้องเรียกกลับเนี่ยมันไม่ใช่ไปกว้านออกทุกเชลฟ์นะแต่ว่าเลือกว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเฉพาะแพ็คเกจไหนที่มีปัญหาจะได้เลือกเฉพาะส่วนนั้นออกมานะครับเขาทำอันนั้นเสร็จเนี่ยเขาไปลองทำที่อเมริกาเขาทำกับมะม่วงนะซึ่งมันก็ใกล้ตัวเราเหลือเกินคือเราเป็นประเทศเกษตรกรรมนะอันนี้คือเขามาแอพพลายว่ามะม่วงที่ตัดแต่งแล้วที่วางอยู่บนเชลฟ์เนี่ยถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเขาจะรีคอลมันยังไงนะอย่างเช่นเดียวกันกับเนื้อหมูก็คือคงไม่ต้องการรีคอลมันทั้งประเทศเพราะว่านั่นคือความเสียหายทางการเงินที่สูงมากนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาบล็อกเชนมาใช้ตั้งแต่ฟาร์มมาจนถึงที่เชลฟ์เพราะฉะนั้นเวลาที่เรียกผลไม้ที่เราตัดไว้เนี่ยต้องเรียกเก็บคืนนะเขาจะรู้ว่าเก็บคืนได้อย่างไรนะเมื่อทำเสร็จเขาไม่ได้ใช้เฉพาะใน Walmart นะครับคือเขาต่อกับซัพพลายเออร์ต่างๆเขาซึ่งเราเห็นรายชื่ออยู่ข้างล่างนี้นะพวกนี้เป็นบิ๊กเนมที่อยู่ในเครือข่ายฟู้ดก็เรียกว่าฟู้ดทรัสต์นะหลังจากนี้เนี่ยก็คือเขาขยายเครือข่ายนี้เนี่ยให้บริษัทต่างๆทั่วโลกเนี่ยถ้าท่านไม่อยากที่จะพัฒนาของตัวเองท่านสามารถไปเป็นเมมเบอร์ของเขาได้นะครับแล้วท่านอาจจะส่งออกไปที่ยุโรปซึ่งอาจจะมีความกังวลใจเรื่องอาหารสูงมากเนี่ยนะครับเราก็อาจจะบอกได้ว่าบริษัทไทยที่เราส่งอาหารออกไปเนี่ยเรามีบล็อกเชนนะครับที่เราสามารถเทรซได้จากต้นทางไปถึงปลายทางนะครับแล้วก็อยู่ในเน็ตเวิร์กของ Food Trust อันนี้มันเป็นโซลูชันอันนึงซึ่งณวันนี้เนี่ยมันจะเปิดให้กับประเทศต่างๆหรือว่าคนที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปเป็นเมมเบอร์ของเขาได้หรือว่าไปเป็น Subscriber ไปใช้โดยที่ท่านอาจจะไม่ต้องมานั่งพัฒนาขึ้นมาใหม่เองนะครับมันก็เป็นแนวทางนึงที่ให้ท่านก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีตัวนี้โดยที่ใช้ของที่มีอยู่แล้วในโลกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงรายละเอียดทางขวามือนิดนึงเขาบอกว่าปีนึงเนี่ยสาเหตุที่เขาบอกเขาอยากทำเรื่องนี้เพราะว่าปีนึงเนี่ยคนที่กินอาหารไปแล้วเขาบอกว่าเกิด เรื่องของอาหารเป็นพิษเนี่ยตัวเลขสูงเหมือนกันนะเขาบอกว่า1ใน10ของคนที่เป็นอาหารเป็นพิษเนี่ยก็คือมาจากอาหารเนี่ยนะครับ1ใน10ทีเดียวอีกการนึงเนี่ยก็คือเรื่องของคนที่เสียชีวิตจากอาหารในอเมริกามันมีนะกินมีช่วงนึงเขาบอกว่ากินผักขมเข้าไปแล้วก็เสียชีวิตมันเรียกว่าขายไม่ได้เลยทั้งประเทศนะครับก็คืออันนั้นเนี่ยเขาเอาบล็อกเชนมาใช้ก็จะลดปัญหาเรื่องนี้ไปได้คนที่เสียชีวิตปีนึงจากอาหารก็บอกปีละ 400,000 คนนะครับเยอะนะผมว่าทั่วโลก 400,000 คนเยอะกว่าแบบที่เรามีสู้กันมีสงครามอะไรต่างๆสิเดี๋ยวลองดูวิดีโอของคนที่เป็น executive ของ Walmart ก็พูดถึงระบบนี้ให้ฟังนะครับJust a pack of mangoes. I came into my staff meeting. I put them on the table and I said, your trace back exercise starts right now. And we timed how long it took them to get the information for each point in the food system all the way back to the farm. And I'm not going to give you the results. Okay. After the pilot. But it's going to be good. When a couple
customer shops in our stores, we know they expect great prices. We know they expect fast, clean, and friendly service. But an unspoken expectation is that they expect the products that they buy in our stores to be safe. You know, when there's a food event or a food scare, what you want to do is you want to be fast, but you want to be right. That food product is guilty until proven innocent. We at Walmart will actually pull all the products until we know what is the implicated product and we can put the safe product back out. And so imagine if we could pinpoint with certainty within minutes, not days, that it was the implicated product. Walmart and IBM are working to make that a reality. If you think about the food system, it's pretty complex. It involves farmers, processors, distributors. And the way traceability is done today, each segment of the food system does it their own way. Most actually do it on paper or on systems that don't speak to each other. And so you can never have a full view of what's happening in the food system. What we hope to do with blockchain is bring all food safety system stakeholders and collaborate so that we do it one best way. We can do it very quickly and efficiently. Blockchain is a digital ledger that allows different segments of the food system to capture information about the product, what they've done to it, where that product has been. If we're linking that data with other data points, the Internet of Things, all that information will yield to insights that will allow us to have a safer, more affordable, and sustainable food system. But we don't believe traceability is the goal. We believe that transparency is the ultimate goal. Blockchain will give us the ability to not only track where food came from, but how it was produced. Was it produced safely? Was it produced responsibly? Is it sustainably grown? How many dates of shelf life are left on that product? The food system is a shared responsibility. And for blockchain and traceability and transparency to work, we need a lot of people working together. So we're excited to be working with IBM on this blockchain initiative. But it's not just Walmart and IBM. We actually have some of our suppliers participating in this pilot. We've got some universities also participating in the pilot. And so we'll make sure that all stakeholders work together for a safer and better food system. อันนี้เป็นตัวอย่างที่2นะครับอันนี้ถัดไปผมเอาเรื่องที่ถัดจากตะกี้เรื่องอาหารนะครับถัดมาเป็นเรื่องของอาหารที่มาเชื่อไหมครับเขาบอกว่าสินค้าหรือว่าของที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ย 80% มาจากทางน้ำก็คือมาจากทั้งทะเลมาจากทั้งมหาสมุทรนะครับแล้วก็IBM กับทางบริษัทที่ชื่อ Merck ซึ่งเป็นบริษัทเดินเรือนะครับร่วมมือกันเอาบล็อกเชนมาใช้ในธุรกิจที่เขาบอกว่ามันไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงมานานมากก็คือเรื่องของ shipping industry นะครับเราต้องผ่านการคนจะส่งออกเนี่ยนะครับเราส่งไปให้บริษัทขนส่งไปถึงท่าเรือนะครับไปผ่านศุลกากรก็คือขั้นตอนมันเยอะมากเวลาที่สินค้านำเข้ามาถึงแล้วเนี่ยกว่าจะเคลียร์คอนเทนเนอร์ของเรามาได้เนี่ยใช้เวลาหลายวันนะครับตัวอย่างที่เคยได้ยินมาคือบอกว่า1คอนเทนเนอร์ของผลไม้เนี่ยเวลาที่ชิปกันเนี่ยเขาบอกว่าจากในสมมติแอฟริกาไปยุโรปเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ใช้ใน process นั้นเนี่ยเป็น100คนนะครับจำนวนองค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยมากกว่า30องค์กรซึ่งเขาบอกว่ามันไม่มีประสิทธิภาพอย่างสูงแล้วมันไม่เคยมีการพัฒนาขึ้นส่วนใหญ่เป็น manual based เป็น paper based นะครับเชื่อป่ะครับเขาบอกว่าเงินที่ใช้ในการขนส่งของเรื่องของ shipping business เนี่ยปีนึงเนี่ยประมาณ2 trillion US dollar2 trillion คือ2ล้านล้านเหรียญนะลองคูณดูเขาบอกว่า 20% มาจาก operation cost แล้วก็จำนวนมากในนั้นเนี่ยคือเรื่องของ process สั่งบ้านที่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับใครเลยฝรั่งเขาพูดคำหนึ่งซึ่งน่าสนใจเขาบอกว่าเป็น process ที่ทำมาให้มันช้าลงแล้วก็แพงขึ้นนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาเลยเอา blockchain มาใช้ณขณะนี้เนี่ยก็คือจำนวนคอนเทนเนอร์เขาบอกทั่วโลกมีประมาณสัก14ล้านคอนเทนเนอร์นะครับที่มันชิปกันอยู่ทั่วโลกเนี่ยถ้าหากเราสามารถที่จะปรับปรุงขั้นตอนต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือเมื่อสินค้ามาถึงท่าเรือคัสตอมจะรู้เอกสารที่มาเนี่ยจากอิเล็กทรอนิกส์ทันทีในบล็อกเชนสามารถที่จะ approve ได้โดยที่ไม่ต้องรอเอกสารต่างๆให้มันวิ่งมาถึงนะครับเราสามารถที่จะจัดการเรื่องของการโลจิสติกในการไปขนสินค้านะได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ไม่ต้องไปมีคนไปรอคิวนะทั้งหมดนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าทำได้เนี่ยมันจะเพิ่ม GDP โลกได้ถึงประมาณ 5% นะฮะซึ่งเป็นเงินมหาศาลนะครับเครือข่ายอันนี้เนี่ยชื่อของมันตอนนี้เรียกว่า Trade Lens นะที่อยู่ตรงกลางด้านบนนะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่คล้ายๆเรื่องที่แล้วคือท่านไม่ต้องพัฒนาขึ้นมาเองแต่ท่านสามารถที่จะเอาองค์กรท่านไปเป็นเมมเบอร์ของเขาในการที่ท่านจะทำเรื่องของบล็อกเชนในการชิปปิ้งนะครับจากเมืองไทยไปต่างประเทศหรือนำเข้าจากต่างประเทศมาสู่เมืองไทยแต่ว่านั่นหมายถึงศุลกากรและท่าเรือของเราเนี่ย
ก็ต้องไปอยู่ในโครงข่ายของเขาก่อนนะครับซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้อยู่นะครับแต่ว่าในทั่วโลกตอนนี้มี13ประเทศ13ถึง14ประเทศที่จอยอยู่ในเครือข่ายนี้แล้วนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมืองไทยน่าจะได้ไปอยู่ในเครือข่ายนี้ด้วยนะครับคราวนี้คำถามสำหรับท่านถ้าสมมติว่าทำธุรกิจเดินเรือนะครับเมอร์กเองเขาก็รู้ว่าเขามาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจอยเวนเจอร์อันนี้กับ IBM นะครับแล้วเขาก็กลัวว่าคนจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วความเป็นกลางมันมีไหมข้อมูลมันจะ bias หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็จะมีบอร์ดที่มาจากข้างนอกมานั่งเป็นบอร์ดแล้วก็พยายามที่จะ make sure ว่าเรื่องของbias ไม่เกิดขึ้นนะครับบริการที่เขาได้รับเนี่ยกับคนอื่นที่เป็นคู่แข่งเขาเนี่ยต้องเหมือนกันราคาต้องเท่ากันและขณะเดียวกันข้อมูลของลูกค้าของคนอื่นเนี่ยต้องไม่มารั่วไหลมาที่เขานะครับ IBM ช่วย operate เครือข่ายของ TradeLens ในขณะนี้นะครับที่บอกว่า13ประเทศตอนนี้นะครับนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่ใช้ในธุรกิจที่มันมีมาแล้วเป็น100ปีนะครับแต่ว่านำเอาบล็อกเชนมา remove สิ่งที่ไม่ efficient เนี่ยออกไปอันนี้ผมจะไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะมีสัญญาณว่าใช้เวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับก็คือถัดมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของเครือข่ายที่ให้import export เหมือนกันเป็น trade finance ในยุโรปมี9ธนาคารอยู่ใน11ประเทศนะที่ทำงานโทษครับ11ธนาคารใน9ประเทศมาฮะก็คือเขาทำงานร่วมกันแล้วก็ให้บริการกับ SME ในการที่จะทำเรื่อง trade finance คือเขาบอก SME ในเวลาที่จะทำธุรกรรมพวกนี้เนี่ยยากเพราะฉะนั้นแบงค์เหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นแบงค์ใหญ่ๆท่านดูชื่อตรงนี้ได้เนี่ยเขาก็ร่วมมือกัน cross country นะครับแต่อยู่ในภาคพื้นยุโรปเนี่ยร่วมมือกันในการที่ช่วยทำเรื่อง trade finance ในภาคพื้นยุโรปใช้ชื่อว่า WeTrade นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเครือข่ายหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือจากคนที่อาจจะเป็นคู่แข่งกันแต่ว่ามาร่วมมือกันในการให้บริการลูกค้าได้ให้สามารถทำธุรกรรมได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับอีกอันนึงสั้นๆก็คือเป็นเรื่องของการทำเรื่อง clearing settlement ระหว่างประเทศเราก็จะมีปัญหาว่าเราจะต้องโอนเงินมีปัญหาเรื่อง currency ที่แตกต่างกันอันนี้จะเป็นระบบที่เพิ่งล้อนออกมาเมื่อควอเตอร์ที่3ก็คือชื่อระบบว่า IBM Worldwire นะครับมันเป็นการทำเรื่อง clearing settlement เนี่ยโดยใช้เงินที่เป็นถูกแปลงไปเป็น digital money นะไม่ใช่คริปโตนะแต่ว่านี้มันเป็นก็คือเงิน1บาทก็คือ1บาทแต่ว่าเขาจะเป็นการhandle เงินตัวนั้นเนี่ยให้มันอยู่ในรูปแบบที่เป็น asset ของดิจิตอลเพราะฉะนั้นเวลาที่มีการโอนเงินเนี่ยคนที่ทำอันนี้เนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่ามันไม่ได้เป็นการคือปกติเราทำ clearing settlement เนี่ยในบัญชีเราเห็นตัวเลขของเราแต่จริงๆเงินมันยังไม่มามันต้องมีการ process เรื่องการโอนเงินแต่อันนี้เนี่ยเมื่อมีการทำ clearing settlement เนี่ยเงินมันจะถูกโอนเป็นดิจิตอล asset อันนี้เนี่ยข้ามมาอยู่ในกระเป๋าเราเลยนะโดยที่ทุกอย่างมันจะรวดเร็วแม้ว่าจะเป็นธุรกรรมข้ามชาติก็ตามนะครับนี่คือตัวอย่างการเอาไปใช้ในเรื่องการเคลียร์เงินระหว่างประเทศนะครับเดี๋ยวผมมาตัวอย่างใกล้ตัวดีกว่าในประเทศไทยที่เริ่มนำเอาบล็อกเชนมาใช้แล้วนะครับนะครับอันนี้เป็นความร่วมมือที่ต้องบอกว่าเป็นความสามารถของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในเมืองไทยเนี่ยทางธนาคารประเทศไทยหรือแบงก์ชาติของเราเนี่ยนะครับเขาได้ให้แบงก์พาณิชย์เนี่ยให้ความร่วมมือกันในการที่นำเอาสิ่งที่เรียกว่าเป็นแบงก์การันตีเนี่ยมาทำบนบล็อกเชนนะครับอันนี้ต้องให้เครดิตกับทางธนาคารกสิกรไทยนะครับซึ่งก็เป็นลูกค้ารายหนึ่งของ IBM เนี่ยว่าเขาทำระบบ letter guarantee เนี่ยขึ้นมาเมื่อปี2016นะฮะประมาณ2016ต้นปี2017แล้วก็เริ่มใช้นี่กับบริษัทที่เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มทดลองเขาก็คือเป็นกลุ่มปตท.นะครับกับพวกการไฟฟ้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งของแบงก์ชาติเองเนี่ยอยากจะให้ทางธนาคารพันธุ์ที่ต่างๆเนี่ยร่วมมือกันเพื่อว่าเราจะได้ยกระดับเรื่องของการทำธุรกรรมของ LG นะซึ่งปีหนึ่งในเมืองไทยเนี่ยเม็ดเงินตรงนี้เนี่ย 1.35 ล้านล้านบาทนะครับสำหรับ LG ทั้งประเทศแบงก์การันตีเลย letter guarantee เนี่ยปกติเราได้แบงก์การันตีมาสมมติผมจะไปประมูลงานผมยกเอาเอกสารใบนี้ไปยื่นให้กับหน่วยงานหนึ่งเขาได้รับเอกสารมาเขาต้องเอาเอกสารนั้นไปเช็คกับแบงก์ว่าใบนี้เนี่ยที่นายกิติพงษ์มายื่นให้เนี่ยมันของจริงหรือเปล่าไอ้ขั้นตอนตรงนี้เนี่ยมันใช้เวลาพอสมควรนะครับทั้ง process เนี่ยคุยกับทางธนาคารบอกใช้ประมาณ7วันถึง9วันนะครับแต่เมื่อทุกอย่างเนี่ยอยู่ในบล็อกเชนทุกปาร์ตี้จะเห็นข้อมูลในนี้หมดนะฮะเราสามารถ verify ได้ว่าแบงก์การันตีหรือ LG ตัวนี้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยเรารู้ในระดับที่เป็นวินาทีนะฮะซึ่งอันนี้ก็คือความต่างเพราะฉะนั้นการที่จะช่วยธุรกิจมัน move ได้เร็วขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยทำธุรกรรมได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นผลงานที่น่าชื่นชมแล้วแบงค์แม้ว่าจะแข่งกันเองเนี่ยเขาก็มาจับมือกันนะครับแล้วก็ทางธนาคารประเทศไทยเองเนี่ยก็
ก็ให้ความร่วมมือเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นโต๊ะโผในการผลักดันให้ตัวนี้เกิดขึ้นส่วนภาคที่ไม่ใช่แบงค์ที่ไปจอยตอนนี้เนี่ยก็มีทั้งการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็ PTT GC PTT Polymer Marketing SCG แล้วก็ IRPC นะครับนี่คือ21องค์กรที่เริ่มเข้าไปอยู่ในเครือข่ายที่เรียกว่า Blockchain Community Initiative นะครับถ้าท่านสนใจอยากจะไปจอยกับเขาเนี่ยเดี๋ยวตอนเบรกคุยกันได้แล้วก็จริงหรือติดต่อทาง BCI โดยตรงก็ได้นะครับว่าองค์กรท่านอยากที่จะไปอยู่ในเครือข่ายนี้ในฐานะที่เป็น beneficiary ท่านไม่ได้เป็นแบงค์เพราะฉะนั้นก็คือไปจอยในฐานะที่เป็น beneficiary ครับอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งในประเทศไทยอีกการหนึ่งก็คือเป็นของแบงก์กรุงศรีนะแบงก์กรุงศรีบอกว่าบริษัทลูกของเขาเนี่ยกับบริษัทแม่เนี่ยแค่ในประเทศไทยเองมีหลายบริษัทธุรกรรมที่ทำร่วมระหว่างกันเนี่ยมันเยอะพอสมควรเอกสารที่ต้องทำ settlement กันเนี่ยเยอะไปหมดนะเพราะฉะนั้นใช้เวลานานเขาก็เลยลอง experiment ด้วยบล็อกเชนนะครับโดยเอาตัวนี้มาศึกษาแล้วก็มาทำเรื่องการ improve process ของการ settlement ระหว่างบริษัทในเครือเขาเรียกว่าเป็น related party transaction นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ทำไปแล้วตั้งแต่ประมาณกลางปีที่แล้วนะครับก็ลอง pilot ลองใช้ระบบนี้ภายในนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับหน่วยงานในต่างประเทศที่เริ่มใช้จากระบบภายในก่อนให้เข้าใจแล้วค่อย expand ออกไปข้างนอกอันนี้เขา develop ของเขาขึ้นมานะครับร่วมกับ IBM นะครับนี่คือหนึ่งตัวอย่างขององค์กรไทยที่เอามาใช้ในเรื่องของเอกสารนะครับถัดมาอันนี้เป็นของแบงก์ชาติแบงก์ชาตินอกจากไป influence ให้แบงก์พันธุ์จับมือกันแล้วเนี่ยตัวแบงก์ชาติเองเนี่ยก็เอาระบบที่เขาซื้อขายพันธบัตรนะครับมาอยู่บนบล็อกเชนขณะนี้กำลัง implement อยู่ซึ่งปกติเขาจะขายผ่านธนาคารพาณิชย์4แห่งก็คือกรุงเทพกรุงไทยไทยพาณิชย์กสิกรไทยนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเวลาเราไปซื้อพันธบัตรเนี่ยมันมีลิมิตอยู่ว่าเงินตรงนี้เนี่ยสมมติผมซื้อได้1ล้านบาทผมต้องไปซื้อที่เดียวใช่ไหมเพราะไม่งั้นเขาก็เช็คไม่ได้ว่าผมเกินลิมิตหรือยังแต่ด้วยระบบนี้เนี่ยมันไม่ต้องนะครับแต่ในไม่ใช่ประเด็นหลักอันนี้มันสามารถเช็คได้ผมไปซื้อที่ละ250,000ก็ได้นะแล้วก็เช็คได้เลยว่าผมไม่ได้ซื้อเกินลิมิตแต่สิ่งที่เขาต้องการทำคือ improve process ปกติเนี่ยเขาใช้ขั้นตอนในการที่จะออกเอกสารของพันธบัตรเนี่ยเขาบอกจากต้นจนจบเนี่ย15 วันนะครับในการที่เราไปจองไปซื้อไปอะไรต่างด้วยบล็อกเชนตรงนี้เนี่ยเขาจะลดเวลาลงมาเหลือประมาณ2วันนะครับซึ่งอันนี้ได้ผ่านในเรื่องของการทำเทสทำอะไรไปแล้วนะครับแล้วจริงๆคืนนี้ที่ญี่ปุ่นที่โตเกียวทางแบงก์ชาติเองเขาจะไปรับรางวัล Digital Government Award นะครับจากโครงการนี้แล้วก็สิ่งที่เขาทำกับ BCI นะที่ช่วยคือเป็นธนาคารกลางแห่งแรกในภูมิภาคที่สามารถผลักดันให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นซึ่งผมว่าก็เป็นความภูมิใจคนไทยนะเพราะว่าสิงคโปร์เองก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะครับซึ่งก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีที่เมืองไทยทำก่อนชาวบ้านนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูวิดีโอสิ่งที่ทางแบงก์ชาติทำมานะครับประมาณ4นาทีนะครับด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ธุรกิจในทุกภาคส่วนต้องมีการปรับตัวธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีพันธกิจในการเตรียมความพร้อมแนวทางการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี DLT หรือบล็อกเชนที่ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลพร้อมกันทันทีส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและโปร่งใสมากขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้เลือกการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลมาเป็นยูสเคสในครั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันมีขั้นตอนการทำงานที่หลากหลายและซับซ้อนทั้งในส่วนของธนาคารตัวแทนจำหน่ายธนาคารแห่งประเทศไทยและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประชาชนจะได้รับพันธบัตรต้องใช้เวลาถึง15วันโครงการนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงานโดยรวมของทั้งระบบและจะพัฒนาต่อยอดเป็นโครงสร้างพื้นฐานตลาดพันธบัตรของประเทศต่อไปนับเป็นการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในงานด้านการจำหน่ายพันธบัตรเป็นรายแรกๆของโลกธนาคารแห่งประเทศไทยจับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และธนาคารตัวแทนจำหน่ายโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและ IBM ร่วมพัฒนาระบบเทคโนโลยีบล็อกเชนและนำกระบวนการดีไซน์ thinking มาใช้เพื่อสร้างความเข้าใจในปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้เกี่ยวข้องทุกรายทุกหน่วยงานร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดเป็นทีมเดียวโดยใช้แนวทาง Agile Development พัฒนา
พื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ใช่ในเวลาอันสั้นการลงมือทำพร้อมกับการสื่อสารด้วยทัศนคติที่ดีอย่างสม่ำเสมอช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเสริมสร้างศักยภาพของทีมงานอย่างต่อเนื่องจาก Proof of Value พบว่าระบบ DLT Scriptless Bond สามารถตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจในทุกขั้นตอนหลักได้เริ่มตั้งแต่ผู้ออกพันธบัตรสร้างข้อมูลพันธบัตรในระบบเพื่อใช้ตรวจสอบเงื่อนไขการจำหน่ายและการจัดโควต้าได้เบ็ดเสร็จที่จุดเดียวทำให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเรียกใช้งานข้อมูลพันธบัตรได้ทันทีจากนั้นธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะระบุผู้ซื้อและรุ่นพันธบัตรเพื่อตรวจสอบสิทธิ์และวงเงินคงเหลือได้ทันทีโดยระบบจะตรวจสอบให้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขการจำหน่ายที่ได้ระบุไว้ในสมาร์ทคอนแทรคและตัดยอดจากวงเงินจำหน่ายแบบ first come first serve เบ็ดเสร็จที่จุดเดียวผู้ออกพันธบัตรและนายทะเบียนสามารถติดตามดูแลการจำหน่ายพันธบัตรได้แบบ real time ผ่าน DLT dashboard โดยทุกสิ้นวันธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะชำระเงินผ่านระบบบาทเน็ตแก่นายทะเบียนเพื่อนำส่งผู้ออกพันธบัตรต่อไปสุดท้ายทุกรายการจองซื้อจะถูกนำฝากเข้าบัญชีผู้ซื้อที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในวันถัดไปผู้ซื้อสามารถนำสมุดพันธบัตรไปปรับยอดที่ธนาคารแต่ละแห่งได้ภายใน2วันและสามารถทำธุรกรรมต่างๆเช่นจำนำหรือวางหลักประกันต่อได้ทันทีระบบ DLT Scriptless Bond ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประชาชนได้พันธบัตรเร็วขึ้นจากเดิมใช้เวลา15วันเหลือเพียง2วันและยังสามารถเลือกซื้อเต็มสิทธิ์ผ่านธนาคารใดก็ได้ธนาคารตัวแทนจำหน่ายศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และธนาคารแห่งประเทศไทยลดขั้นตอนการทำงานลงผู้ออกพันธบัตรสามารถบริหารจัดการวงเงินได้เร็วขึ้นและส่งเสริมการแข่งขันของธนาคารตัวแทนจำหน่ายได้ดียิ่งขึ้นในภาพรวมนำสู่การลดต้นทุนการดำเนินงานของทั้งระบบที่มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นและนี่คือก้าวย่างที่สำคัญของการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมตรงนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับที่เราได้ทำมาหลายๆเคสในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเมืองไทยเองเนี่ยก็คือสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ได้ช้ากว่าใครนะครับแล้วก็มีคนที่ตื่นตัวเรื่องนี้เนี่ยเยอะมากนะครับถ้าหากว่าเราอยากที่จะลองดูว่ามันมี use case อะไรที่เราสามารถมาใช้ได้เนี่ยท่านลองเสิร์ชหาได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับจะมีข้อมูลอยู่ซึ่งเราได้ทำบล็อกเชนเนี่ยขณะนี้มันได้ไปใช้ในหลากหลายอินดัสทรีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเฮลท์แคร์อย่างที่คุณคณิตได้พูดถึงไปเช่นเดียวกันนะครับ insurance global trade นะครับ grain settlement แม้แต่พวกเรื่องของ energy นะครับการกระจายเรื่อง energyและ trade finance bank guarantee food safety อันนี้คือภาพรวมของการนำไปใช้แล้วเนี่ยในโลกนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่า IBM ต้องบอกว่าเป็นผมอยากจะบอกว่าเราเป็น leader สำหรับเรื่องบล็อกเชนในโลกนี้นะครับแล้วก็ถ้าท่านอยากที่จะเอาตัวนี้ไปพัฒนาปรับปรุงใช้เนี่ยทั้งในแง่ของไปใช้ของตัวท่านเองหรือไปทำให้กับลูกค้าของท่านเนี่ยก็ยินดีที่อยากที่จะลอง explore ด้วยกันนะครับ ในภาพรวมเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่าเรามีแพลตฟอร์มนะที่ผมได้พูดถึงไปตอนแรกอยู่แล้วนะครับว่าเรามี IBM Blockchain Platform ที่วิ่งอยู่บนคลาวด์นะครับเรามีส่วนของเซอร์วิสที่สามารถที่ไปช่วยทำการพัฒนาเชนโค้ดร่วมกับท่านนะครับแล้วเราสามารถที่จะช่วยบิ้วในแง่ของเครือข่ายของบล็อกเชนอย่างที่คุณคณิตเรียนไปการทำบล็อกเชนไม่ได้ทำคนเดียวนะเราต้องมีเมมเบอร์ซึ่งจริงๆตรงนี้เป็นจุดที่เรามองว่าเป็นเรื่องที่ยากกว่าการพัฒนาเชนโค้ดด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยถ้าท่านต้องการที่จะเริ่มนะครับผมคิดว่าก็มันก็คงมี3แง่มุมที่เราจะต้องลองดูนะครับอันแรกก็คือการสตาร์ทเนี่ยจริงๆท่านอาจจะสตาร์ทโดยที่ท่านลองมองเป็น use case เล็กๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มักจะใช้หลักการของ Agile Development นะครับพวก Design Thinking มาใช้ในการคิดว่าเราจะทำ use case อะไรเราจะทำอะไรออกมาเป็นแค่ Minimum Viable Product ซึ่งเราก็ไปทำให้กับหลายๆลูกค้านะครับเวลาที่ใช้เนี่ยมันก็อยู่ในหลักประมาณ3เดือนนะครับประมาณ3เดือนเท่านั้นเองนะแต่เคสที่เคยทำจริงเนี่ยบางเคสแค่6สัปดาห์ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวที่เป็นการสตาร์ทสำหรับระบบเหล่านี้นะครับโดยที่เอาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเรียกว่าสอนทีมงานของเราว่าต้องการจะทำเนี่ยทำอย่างไรช่วยพัฒนาให้เราเรียนรู้จากงานแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเริ่มทำจริงเองนะครับอันถัดมาคือการ build network นะครับถ้าท่านต้องการ accelerate เนี่ยขยายระบบให้มัน complex ขึ้นนะครับมีเครือข่ายต่างๆเนี่ยเราก็มาช่วยดูได้ในเรื่องของการที่จะมาดูเรื่อง operation นะครับเพราะว่าบล็อกเชนต้องยอมรับว่าเนื่องจากมันเป็น open source มันไม่มีการอัปเกรดตลอดเวลาการบริหารเรื่อง operation ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะดูแลตรงนั้นเนี่ยก็จะต้องมีคนให้คำปรึกษาว่าควรจะต้อง
ท่านจะเรียกว่าเทสโค้ดของท่านเนี่ยทุกกี่เดือนนะครับแล้วก็เวลาที่มันมีเวอร์ชันใหม่มาท่านจะบริหารจัดการอย่างไรในขณะที่กำลังจะเอาเวอร์ชันใหม่ขึ้นเวอร์ชันเก่าก็ยังรันอยู่นะครับตรงนั้นจะทำอย่างไรอีกอันนึงที่น่าสนใจคือในเรื่องของการที่มีคนมาอยู่ในเครือข่ายเนี่ยการบริหารจัดการเรื่องของ intellectual property เนี่ยท่านจัดการกันอย่างไรใครคือโอเนอร์ของสิ่งเหล่านั้นนะครับการแบ่งผลประโยชน์นี่แบ่งอย่างไรนะพวกนี้เป็นเรื่องที่คอมพลีเคทมากๆแล้วอย่างที่เบียมไปทำในเครือข่ายแต่ละอันเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ผมว่ายากกว่าเทคโนโลยีนะยากกว่าเทคโนโลยีสุดท้ายเนี่ยก็คือถ้าท่านต้องการที่จะขยายออกไปสร้างอินโนเวชันต่างๆซึ่งณวันนี้เนี่ยทุกคนทุกองค์กรนะครับผมว่าพยายามมองหาอินโนเวชันเราก็สามารถที่จะร่วมกันในการนำเอาเทคโนโลยีอื่นทั้ง AI ทั้ง IoT เนี่ยมาต่อยอดให้ระบบเนี่ยสมบูรณ์นะครับอันนี้คือเป็นภาพรวมนะครับที่ผมอยากจะบอกว่ามันมี use case อยู่ค่อนข้างเยอะนะผมหยิบมาแค่บางส่วนเราสามารถที่จะเรียนรู้จากคนอื่นได้เขาทำไปแล้วนะเราลองมาดูว่าถ้าเรามาทำเองเนี่ยเราจะเอาไปใช้ทางด้านไหนนะครับแล้วก็เลือกให้เหมาะกับธุรกิจของเราแต่ว่าเริ่มเล็กๆนะถ้ามันผิดพลาดก็ไม่เป็นไรก็คือเปลี่ยนใหม่นะนั่นคือหลักการโลกยุคนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็การขยายต่อไปเนี่ยก็คือต้องมองดีๆว่าท่านจะขยายเน็ตเวิร์กเนี่ยท่านจะชวนใครมาเป็นเมมเบอร์อะไรคือสิ่งที่ท่านจะชวนให้เขามาแล้วเขาเห็นประโยชน์ร่วมกันนะครับแต่ส่วนที่สำคัญก็คือที่ผมพูดไปหลายครั้งก็คือเรื่องความโปร่งใสนะครับจะทำอย่างไรให้ทุกคนไว้ใจว่าถ้ามาอยู่ในเครือข่ายนี้เนี่ยข้อมูลไม่รั่วไหลการถูกทรีตของแต่ละเมมเบอร์เนี่ยเท่าเทียมกันไม่มีใครได้เปรียบไม่มีใครเสียเปรียบเหล่านี้เนี่ยผมว่ามันเป็น governance ของเน็ตเวิร์กของบล็อกเชนที่ต้องให้ความสำคัญเหนือกว่าตัวเทคโนโลยีนะฮะเพราะว่าเทคโนโลยีผมว่าทุกคนพัฒนาได้แต่เรื่องการบริหารจัดการเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับแชร์สิ่งที่ IBM ได้เคยทำมานะในทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรที่สงสัยหรือว่าอยากที่จะดิสคัสเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมก็ยังอยู่แถวนี้ในช่วงท้ายนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับทั้ง MBA แล้วก็สยาม ICO ที่ชวนมาในวันนี้ขอบคุณครับ